ามผู้หญิงหรอฮะทำไมทุเรศขนาดเนี้ยเราแกมายุ่งอะไรด้วยอ่ะนี่คิดจะลวนลามฉันเหรอฮะโอ้ยฝากไว้ก่อนนะอย่าลืมเอาคืนนะเว้ยโหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าผู้หญิงสมัยนี้จะเก่งขนาดเนี้ยพอดีว่าฉันจบเทควันโดสายดำมาให้ฉันสอนไหมคะวิชาป้องกันตัวไม่เป็นไรค่ะคนอะไรเท่ชะมัดเลยถ้านายยังตามฉันมาอยู่อีกแล้วก็ฉันบอกพ่อให้ไล่นายออกแน่คุณหนูกลับบ้านกับผมเถอะนะครับคุณเนี่ยเป็นถึงลูกสาวของคุณท็อปทำไมถึงอยากมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์อะครับคุณหนูไม่ร้อนบ้างหรอครับวินมอเตอร์ไซค์แล้วไงอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่สุจริตฉันเนี่ยหาเงินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อคุณหนูครับแต่ไปกลับไปซะคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูสาขานี้แอร์เย็นฉ่ำจังค่ะข้างนอกเนี่ยแดดร้อนใช่ไหมครับงั้นผมให้เวลาคุณแค่1นาทีนะครับอะไรนะคะวงนี้สวยจังวงเนี้ยเป็นรุ่นล่าสุดของทางร้านเราครับฉันรู้ค่ะวงเนี้ยสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่ดีที่สุดในคอด้วยงั้นฉันขอลองหน่อยนะคะอะไรของคุณเนี่ยมาปัดมือฉันทำไมถ้าคุณต้องการซื้อแหวนจริงเนี่ยคุณเดินออกไปทางขวาเดินไปสุดทางเลยนะครับจะเจอกับร้านแหวนทองร้านนั้นมีตั้งแต่ครึ่งสลึงผมว่าราคาเนี่ยเหมาะกับคุณลูกค้ามากกว่าครับคุณลูกค้าลองไปดูก่อนไหมครับคุณกำลังหมายความว่าฉันไม่เหมาะกับร้านจิวเวลรี่ของคุณงั้นเหรอคะเปล่าเลยนะครับผมก็แค่แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าก็เท่านั้นแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันคือการเลือกบริการนะคะช่วยหยิบแหวนแล้วก็บริการฉันด้วยค่ะแล้วถ้าผมหยิบแหวนให้คุณลูกค้าดูแล้วบริการอย่างเต็มที่เนี่ยคุณมีปัญญาจ่ายหรอครับคุณเป็นแค่คนขับวินมอไซค์วิ่งรถรอบนึงก็ได้แค่70หรือ80บาทแต่ราคาแหวนเนี่ยต้อง 70,000 เลยนะครับแล้วไงคะคุณจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแค่วินมอไซค์ก็เลยไม่มีปัญญาซื้อแหวนเพชรงั้นเหรอผมไม่ได้ดูถูกหรอกนะครับขนาดแหวนทองเนี่ยคุณยังไม่ใส่เลยนับประสาอะไรกับแหวนเพชรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณคนเมื่อเช้านี่เดี๋ยววิกกี้เธอรู้จักงั้นเหรอดีงั้นเธอก็รีบไล่มันออกไปซะน้องเฟิร์สครับพี่ชาโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยนะครับเนี่ยผมมารอพี่อยู่ตั้งนานคิดว่าวันนี้พี่จะไม่มาซะอีกอ่ะวันนี้ที่ร้านน่ะลูกค้าเงียบมากเลยครับเดี๋ยวฉันทางนี้ดีกว่าครับคุณลูกค้าสนใจแหวนวงไหนเหรอคะเดี๋ยวฉันจะได้แนะนำให้วงนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะให้เขาดูก่อนก็ได้นี่ครับแหวนเพชรรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเราครับดีไซน์สวยงามการฝังเพชรเนี่ยก็เป็นแบบไร้หนามด้วยผมว่าพี่ชาเนี่ยเหมาะกับเพชรสวยๆแบบวงนี้ครับแล้วพี่ชาเนี่ยเป็นถึงลูกค้า VIP ของทางร้านเราทางร้านเนี่ยจะลดราคาจาก 85,000 บาทเหลือแค่ 70,000 เท่านั้นนะครับเฮ้ยเสียดายจังแต่แหวนวงเนี้ยเพชรมันใหญ่ไปหน่อยไม่ค่อยเหมาะกับนิ้วพี่หรอจ้ะพี่ว่าวันนี้พี่จะเข้ามาดูเพชรเม็ดเล็กสักวงนะจ๊ะพี่ขอดูแหวนวงนั้นหน่อยจ้ะครับมาครับเดี๋ยวผมใส่ให้
หูสวยมากเอาวงเนี้ยจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ชาเชิญที่ห้องรับรองก่อนนะครับทางนี้ครับต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าลองใส่ก่อนนะคะสวยดีนะคะว่าแต่ทำไมคุณถึงบริการฉันล่ะคะแล้วทำไมฉันถึงต้องไม่บริการคุณด้วยล่ะคะคุณเข้ามาในร้านก็เท่ากับว่าคุณเป็นลูกค้าของทางร้านคุณจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อฉันไม่มีสิทธิ์ไปบังคับลูกค้าหรอกค่ะเพียงแต่ว่าฉันต้องทำหน้าที่บริการของฉันให้ดีที่สุดค่อยๆเดินนะครับพี่ชาครั้งหน้าเนี่ยพี่ชาสามารถซื้อแหวนเพชรเนี่ยที่วงใหญ่กว่านี้ได้นะครับเฟิร์สได้ดูแลพี่ดีจริงๆเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้างั้นก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวงนี้คนดีไซน์ตั้งใจทำมากเลยนะคะฉันได้ยินมาว่าเป็นคอลเลกชันที่ดีที่สุดคอลเลกชันนึงเลยค่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมให้เธอดูแลลูกค้าเฉพาะคนรวยๆเท่านั้นนะแต่นี่อะไรมาดูแลวินมอไซค์รู้ไหมรายได้3เดือนของวินมอไซค์แบบมันเนี่ยยังน้อยกว่าเงินเดือนเดียวของฉันซะอีกฉันเอาวงนี้ค่ะนี่คุณจะซื้อแหวนวงนี้จริงเหรอรูดบัตรนะคะผมเป็นถึงรองผู้จัดการร้านนะผมสามารถลดให้คุณได้นะครับรองผู้จัดการนั่นเหรอคะไม่ใช่พนักงานขายหรอเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับพี่สาวของผมเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการร้านนี้อย่าว่าจะรองผู้จัดการเลยแค่ผมอยากเป็นผู้จัดการอ่ะก็เป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่บอกพี่สาวของผมเนี่ยผมก็ได้เป็นแล้วไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะว่าฉันจะซื้อกับพนักงานคนนี้เท่านั้นขอโทษนะคะคุณลูกค้าบัตรคุณลูกค้ารูดไม่ผ่านนะคะโหพ่อต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่จะให้ฉันกลับบ้านเนี่ยอุ้ยบัตรรูดไม่ผ่านนี่จะบอกนะว่าเก็บบัตรตามถนนมาใช่ไหมคือรูดไม่ผ่านทุกใบเลยค่ะคุณลูกค้าสรุปรวยทิพย์ว่ะฉันว่าละวินมอไซค์อย่างเธอเนี่ยนะจะมาซื้อแหวนเพชรแหมดูหน้าเธอตอนนี้สิหน้าฉันแล้วมันทำไมคะฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อฉันเนี่ยเป็นถึงเจ้าของร้านนี้คิดว่าฉันโง่เหรอฉันไม่เชื่อเธอไงฮิวิกิส่งยายนี่ออกไปหน้าร้านทีฉันไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าดีวิกกี้พายนี่ออกไปได้แล้วถ้าเธอไม่ทำเนี่ยในฐานะที่ฉันเป็นรองผู้จัดการฉันจะไล่เธอออกฉันถึงร้านแล้วค่ะยังจะโทรอีกเหรอถ้าเธอยังไม่รีบออกไปเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะเกิดอะไรขึ้นคะพี่เตยครับก็ลูกค้าคนนี้ไม่มีเงินจ่ายรูดบัตรก็ไม่ผ่านแถมยังมาอ้างว่าพ่อเป็นเจ้าของร้านเพชรของร้านเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณนุ่นคุณนุ่นคือพอดีว่าน้องสาวของฉันเขาอยากได้แหวนนะคะฉันก็เลยว่าจะมาซื้อให้เขาแต่บัตรฉันถูกระงับคงจะประมาณอีกอาทิตย์หน้าค่ะบัตรถึงจะกลับมาใช้งานได้แล้วทำไมคุณนุ่นต้องจ่ายด้วยล่ะคะในเมื่อร้านนี้เป็นร้านของคุณนุ่นงั้นเหรอคะก็ลองผู้จัดการคนนี้เขาไม่เชื่อว่าฉันมีเงินแถมยังไล่ฉันออกจากร้านด้วยนะคะลองผู้จัดการร้านนายเนี่ยแย่งลูกค้าของเพื่อนร่วมงานแถมยังเลือกบริการเฉพาะลูกค้ารวยๆเพื่อหวังจะได้ทิปและยังใช้เส้นสายเข้ามาทำงานที่นี่ในตำแหน่งรองผู้จัดการอีกทีเนี้ยนายก็รู้แล้วว่าฉันเป็นใครงั้นฉันไล่นายออกรีบออกไปซะร้านฉันเนี่ยไม่ต้องการมีพนักงานที่สันดิแย่แบบนายแกยืนทำอะไรอยู่ล่ะรีบขอโทษคุณนุ่นสิไม่ต้องขอโทษให้เสียเวลาหรอกค่ะ
รีบออกไปได้แล้วฉันให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นผมขอโทษครับคุณนุ่นอย่าไล่ผมออกเลยนะครับส่วนคุณเตยคุณให้น้องชายเข้ามาทำงานที่นี่โดยใช้เส้นสายของตัวเองคุณเนี่ยทำผิดกฎของบริษัทคุณก็ต้องถูกไล่ออกเหมือนกันทีนี้พวกคุณ2คนก็ออกไปได้แล้วค่ะแต่ว่าครบ1นาทีแล้วค่ะรีบออกไปซะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจโอ๊ยไอ้น้องเวนเองซวยผ่านซวยไปด้วยเลยเนี่ยรีบมานี่เลยมาโอ๊ยมาเอามาหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะฉันจะให้คุณมาเป็นผู้จัดการของร้านนี้นะฉันน่ะเชื่อว่าคุณทำได้เพราะว่าคุณน่ะเป็นพนักงานที่ดีไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าไม่ว่าจะรวยหรือว่าจะจนคุณก็บริการลูกค้าอย่างเต็มที่นิสัยดีแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยขอบคุณนะคะจริงๆก็น่ารักด้วยนะอะไรนะคะ